จังหวัดพังงานะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นสามารถไปสกัดจับขบวนการลักลอบค้ามนุษย์นะครับมีการขนชาวโรฮิงญาทั้งหมด37คนส่งข้ามจังหวัดนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดจับไว้แล้วแล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีครับนายมานิชเพียรทองในอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานำกำลังตำรวจทหารอาสารักษาดินแดนอำเภอตะกั่วป่าและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอตะกั่วป่าออกสกัดจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนชาวโรฮิงญาที่บริเวณ3แยกทับกำหมู่ที่3ตำบลบางนายสีอำเภอตะกั่วป่าและพบรถยนต์ Isuzu Mew 7สีบรอนซ์ทองหมายเลขทะเบียนชกช.ชกช7637กรุงเทพมหานครที่มีนายชเวงสงร่วงอายุ34ปีเป็นผู้ขับขี่ผ่านมาตรวจสอบภายในรถนะครับปรากฏว่าพบมีชาวโรฮิงญา18คนแล้วก็มีรถยนต์อีซูซูมิวเซเว่นสีเทาหมายเลขทะเบียนกไก่ลอลิง2166จังหวัดสงขลาซึ่งมีนายสุริยายอดรักอายุ34ปีเป็นคนขับคันนี้พบชาวโรฮิงญาอีก19คนเจ้าหน้าที่จึงนำตัวทั้งหมดมาสอบสวนเบื้องต้นผู้ขับขี่รถยนต์ทั้งสองคันนั้นก็ให้รับการให้การนะฮะรับสารภาพบอกว่ามีผู้จ้างวานให้รับชาวโรฮิงญาจากบริเวณรอยต่อจังหวัดระนองกับจังหวัดพังงาเพื่อไปส่งต่อที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาโดยทางเจ้าของรถนั้นจะได้ส่วนแบ่งจากค่าหัวชาวโรฮิงญาหัวละ800บาทส่วนคนขับก็จะได้ค่าจ้างนะครับโดยจะได้เป็นเที่ยวละ 3,000 บาทเจ้าหน้าที่ทราบอย่างนี้ก็ได้นำตัวไปควบคุมไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ